ยส่วนตัวผมกับพี่ฟิกกี้คือรู้จักกันอยู่แล้วรู้แนวสไตล์การร้องแกอยู่แล้วว่าแกร้องนะหูเสียงแกเนี่ยปี๊ดปี๊ดปี๊ดสำหรับผมก็คือเป็นดีไซน์ผมคือบักเตโมในเวอร์ชั่นของผมเองเลยดนตรีก็เปลี่ยนดนตรีจะเป็นลักษณะมันอยู่ในผับปุ๊บปุ๊บโอ้นั่นบักเตโมโอ้นั่นบักสมโอโอ้นี่ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมอย่างที่เราเคยเห็นผลงานของบอสมาเราทดลองทำให้บอสเป็นออกแนวแดนแนวตื๊ดน้องก็ออกมาน่ารักดีนะเราก็เลยเอาความเป็นแดนซ์ที่เราเคยทดลองทำกับบอสมาใช้อีกครั้งหนึ่งภาษาสากลเขาเรียกเป็นแนวเฮาส์เป็นตื๊ดแบบว่าอยู่ในผับอยู่ในคลับอะไรหรูๆหน่อยบักแตงโมในเวอร์ชันบอสก็จะเป็นบักแตงโมที่ออกเป็นแดนซ์แบบหรูๆโอ้คือว่าใหญ่เอาหายแถวโอ้เห็นแล้วอยากได้คือซิเมนตาไปคันเห็นน้ำจะมีการเปลี่ยนทำนองเพลงบักแตงโมด้วยเพิ่มบีทให้เร็วขึ้นเพื่อให้มีความตื่นมากขึ้นคุณนุ่มมองว่าผมเป็นคนที่แบบขี้เล่นเป็นคนที่แบบเจ้าชู้เป็นคนที่เจ้าชู้แบบเวลาแบบคือเราเล่นต้องรู้ลักษณะแบบให้มันแบบแย่ๆสาวหน่อยๆเอาเธอเนี่ยขาวละเธอยาวเธอใหญ่รู้กูได้มาเถื่อนใจแต่น้อยอันนั้นละมันละของแท้บ่จากมุนพ่อหรือจากมุนแม่เวลาเราเห็นดีเจเล่นในผับเขาจะเฮ้ยมีการใช้ดีเลย์แอคโคพวกเราเอามาใช้มันจะเป็นรูปแบบของซาวด์ดีไซน์มันจะเป็นบักแตงโมที่เป็นแบบว่าเอาอากาศขึ้นว่ามีเนื้อเพลงแบบเรามาโอนบักแตงโมโอนี่มาสมโอก็จะมีแบบผมก็จะใส่พวกแบบโอหรือลักษณะมันแบบเราเห็นสาวๆหรือเราอยากจะแบบอยากแบบเข้าไปแบบพูดคุยเขาเหมือนแล้วก็แซวอุ้ยโอ้ไออะไรประมาณนี้ป้าเฮ้ยอะไรประมาณนี้ว่าจะมีคำมันจะผุดขึ้นมาเองอัตโนมัติเลยเฮ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงครับคือถามว่ากดดันไหมคือคิดอยู่แล้วว่าหนึ่งแน่ๆแหละร้องยากแน่นอนคือกดดันแน่ๆครับที่ร้องยากเสียงเงาก็คือแบบโอ้ไม่ได้เท่าพี่เขาอยู่แล้วเพราะว่าเสียงเพลงนี้มันเป็นเสียงสูงแต่คือเพลงนี้เคยนำไปเล่นคอนเสิร์ตประจำนะคือว่าแต่ผมก็เล่นแบบสไตล์ตัวเองแต่พอได้ฟังเพลงได้ฟังไกด์ได้ฟังอะไรก็โอเคนี่มันเป็นสไตล์เราเนี่ยมันก็แบบเฮ้ยไม่มีอะไรที่ต้องกดดันไม่มีอะไรที่ต้องตื่นเต้นเพราะว่าคือผมคิดว่าถ้าเราแบบสนุกไปกับมันผมว่ามันไม่ตื่นเต้นแน่นอนคือผมไม่ได้ตื่นเต้นมาก ก็สำหรับแฟนๆนะครับติดตามผมเชื่อว่าคุณได้เห็นบักแตงโมในเวอร์ชันของผมที่เต็มรูปแบบแน่ๆเป็นเวอร์ชันบอสธีรพงษ์เลยมันจะแตกต่างจากวงฮันเดลเยอะมากยังไงก็รอติดตามด้วยละกันโอ้นี่ก็เป็นบักครับน้ำหอม